ลายเป็นชาติที่นำประหารชีวิตมาเป็นบทลงโทษสูงสุดต่อผู้กระทำความผิดในคดีข่มขืนแทนการจำคุกตลอดชีวิตสำหรับบังกลาเทศโดยเมื่อ12ตุลาคม2563คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแก้ไขบทลงโทษสูงสุดในคดีดังกล่าวซึ่งร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ประธานาธิบดีอับดุลฮามิดลงนามหลังจากชาวบังกลาเทศเกิดความไม่พอใจเหตุที่กลุ่มสมาชิกเยาวชนของพรรครัฐบาลถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันรุมโทรมหญิงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนเกิดการประท้วงที่กรุงทากาและทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการลงโทษอย่างรุนแรงต่อคดีข่มขืนและพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยเร็วบางส่วนเรียกร้องให้ออกมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการปัญหาคดีข่มขืนและความรุนแรงทางเพศในประเทศรวมทั้งกดดันให้นายกรัฐมนตรีชิฮาซีน่าลาออกซึ่งเธอเองก็ถูกโจมตีจากคนในพรรคถึงการไม่มีปฏิกิริยารับมือต่อปัญหานี้ขณะที่กลุ่มนักเรียนซึ่งออกมาประท้วงบางคนถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมเพื่อหวังปราบปรามม็อบแต่กลายเป็นรัฐถูกผู้คนลุกขึ้นมาประนามแทนจนในที่สุดรัฐบาลก็ประกาศจะบังคับใช้การประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุดในคดีนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอานิสุนฮักเชื่อว่ากฎหมายจะเป็นเครื่องป้องปรามอาชญากรรมสะเทือนขวัญทั้งนี้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศได้ระบุว่าตั้งแต่9เดือนแรกของปีนี้มีผู้หญิงและเด็กถูกข่มขืนอย่างน้อย975คนอย่างไรก็ตามเมื่อปี2562ศาลบังกลาเทศก็เพิ่งพิพากษาประหารชีวิต16ผู้ต้องหาในคดีสะเทือนขวัญเผาทั้งเป็นเด็กสาวเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศหลังเด็กสาวรายหนึ่งซึ่งถูกครูใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกกลุ่มคนบีบบังคับให้เธอถอนแจ้งความแต่เธอไม่ยอมจึงถูกจับเผาทั้งเป็นในโรงเรียนด้วยหวังจะอำพรางคดีให้เป็นการฆ่าตัวตายแต่เธอสามารถหนีออกมาได้ในสภาพที่ถูกไฟครอบกว่า 80% ก่อนจะบันทึกวิดีโอแฉผู้ร่วมกระทำความผิดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบังกลาเทศต่างเดือดดาลไปทั่วแผ่นดินและในที่สุดศาลก็ได้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้งหมดรวมทั้งเพื่อนนักเรียนหญิงที่ช่วยดูต้นทางด้วย